โอยกูกลับบ้านแล้วไอ้เหี้ยสะพายกระเป๋ากล้าการันตีได้เลยนอนหนังการันตีมันเหี้ยมันเหี้ยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนหนังนะครับผมเชื่อเสียงคิดเดิมบทเขาจะต่ำๆหน่อยไงพยายามกดต่ำแล้วมันก็ไม่ได้งั้นนะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง Extraction จาก Netflix เป็นหนังใหม่สดๆร้อนๆถ้าใครยังไม่ได้ดูและยังไม่ได้รู้ข่าวนะผมจั่วเล่นๆอันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเพราะฉะนั้นมันจะไม่สปอยแน่นอนนะครับผมคุณลองนึกภาพว่าหนังแอคชั่นแบบ One Man Show อ่ะเอ๊ะเราลองนึกถึงแรมโบ้นึกถึงอาโนนึกถึงบรูซวิลลิสก็ได้ไดฮาร์ดก็ได้นึกภาพว่ามันเป็นหนังแอคชั่นที่เราจะได้ดูคริสแฮมเวิร์ธโชว์ลวดลายการแอคชั่นซีนแอคชั่นแล้วบอกเลยนะนอกจากทอคลั่งบุกลังบังช่วยบังจากลังบังแล้วเนี่ยมันยังมีการคัตติ้งที่แบบเนี้ยบนุบเนี้ยบนุบเนี้ยบเผื่อใครไม่รู้นะครับคือจริงๆเรื่องนี้เขาก็มีพูดถึงกันพอสมควรแล้วว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับใช้ยูนิตใช้ทีมงานที่เป็นคนไทยมากมายพอสมควรนะครับผมเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้มีคนไทยเป็นส่วนร่วมด้วยเยอะมากการันตีจากเอ็นเครดิตเราจะเห็นมีชื่อคนไทยอยู่เยอะพอสมควรนะครับผมอ่ะเข้าเรื่องครั้งแรกที่หนังเริ่มฉายมีคนถามผมถึงเรื่องนี้เลยคือลองเทคผมบอกเลยว่าผมดูจบแล้วนะหนังเรื่องนี้เขาต้องการซีนแอคชั่นแบบลองเทคแต่เขาไม่ได้ต้องการที่จะถ่ายลองเทคการไม่ได้ต้องการที่จะถ่ายลองเทคของแอคชั่นเนี่ยมันบวกรวมหลายๆอย่าง1ความยุ่งยากในการเตรียมตัวถ่ายลองเทคสมมติพูดกับแซมฮาร์เกรฟพูดขึ้นมาเลยหนังผมอะอยากได้ขอลองเทคสักไม่ต้องครึ่งอ่ะ 30% ของเรื่องเชื่อไหมทีมงานแม่งจะโฮ้ยกูกลับบ้านแล้วเหี้ยสะพายกระเป๋าลองเทคมันเป็นการถ่ายทำที่เหนื่อยมากใช้พลังคนพลังเงินและพลังใจอย่างสิ้นเปลืองที่สุดนะครับผมแต่มันก็ว้าวอ่ะนะทุกๆครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องไหนก็ตามอ่ะยิ่งถ้าเป็นหนังแอคชั่นแล้วมีลองเทคอยู่ในนั้นปั๊บเนี่ยคนดูอย่างเรามันก็แบบสุขใจเพลิดเพลินบันเทิงภาพยนตร์ที่ใช้ลองเทคในหนังแอคชั่นก็เลยมักจะแบบส่งผลดีในเรื่องอารมณ์ฟีลลิ่งบวกกับตัวแซมฮาร์เกรฟเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นสตันนะตัวแซมฮาร์เกรฟเนี่ยแซมฮาร์เกรฟเนี่ยเขาเป็นทีมสตันที่ร่วมงานกับทาง Marvel พูดรวมๆนะเพราะเขาเล่นหลายเรื่องมากแซมฮาร์เกรฟเนี่ยแล้วได้ร่วมงานกับ2พี่น้องรูโซ่ Endgame Infinity War ไงEndgame Infinity War เนี่ย2พี่น้องรูโซ่เขากำกับไว้ถูกป่ะก็มีแซมฮาร์เกรฟนี่แหละที่ทำงานเป็นสตันอยู่ใน Marvel 2พี่น้องรูโซ่กับแซมฮาร์เกรฟเนี่ยเขาก็รู้จักกันเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยแซมฮาร์เกรฟจึงนั่งแท่นกำกับเองนะครับผมมันจึงเป็นหนังแอคชั่นที่พูดได้เลยแม่งขาสตันเนี่ยสตันแมนตัวจริงมากำกับเนี่ยมึงคิดว่าจะมันขนาดไหนล่ะกูกล้าการันตีได้เลยนอนหนังการันตีมันเหี้ยเอางี้ดีกว่าคริสแฮมเวิร์ดด้วยโหแล้วคริสแฮมเวิร์ดเล่นแอคชั่นอยู่แล้วด้วยไอ้เหี้ยแม่งครบเครื่องเลยแล้วเหมือนกับจับมือกันมาทำอ่ะแล้วโจลูโซอยู่ไหนโจลูโซนั่งแท่นเขียนบทครั้งนี้นะครับผมคือภาพยนตร์เรื่อง Extraction เนี่ยดัดแปลงมาจากหนังสือการ์ตูนนะเนาะบางคนเขาก็จะเรียกว่ามันเป็นกราฟิกโนเวลเอาเป็นว่ามันดัดแปลงมาจากซิลแดดอ่ะประมาณเนี้ยนะผมไม่เคยอ่านการ์ตูนเรื่องนี้เหมือนกันแต่ตามข้อมูลเนี่ยเขาให้ไว้ว่ามันดัดแปลงมาจากการ์ตูนเรื่องซิลแดดปรับเปลี่ยนมากมายแค่ไหนอันนี้ผมว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญเท่าไหร่สาระสำคัญของเราเนี่ยมันอยู่ที่ซีนแอคชั่นกับเทพทอมันเนี่ยนี่ขนาดกูเป็นผู้ชายนะนั่งดูปั๊บนี่ขนลุกกระดิกกระดิกกิ๊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 กเอางี้อันนี้ไม่สปอยหรอกใน Marvel ตอก็เมาถูกไหมภาคนี้ตอก็เมาตอเมาไอ้เหี้ยตอเมาสปอยป่ะล่ะตอเมาไม่ใช่ตอเบานะตอเบาอีกเรื่องนึงนี่ตอเมาตอเบากินกับน้ำพริกอร่อยดีตอเบาอ่ะแต่นี่ตอเมาตอเมาตื่นขึ้นมาตอเมาเมาขนนี่ลุกกระดิกเลยลมก็ไม่พัดขนกระดิกได้ไงวะหนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นหนังแอคชั่นที่เป็นแบบ one man show แล้วเขาพรีเซนต์ตัวคริสแฮมเวิร์ธได้แบบโอ้โหแม่งดุเดือดเลือดพล่านพอพูดคำว่าดุเดือดเลือดพล่านอะไรที่ทำให้หนังเรื่องนี้มันใช้คำว่าดุเดือดเลือดพล่านได้ลองเทคไงผมพูดไปแล้วใช่ไหมว่าเขาต้องการให้ภาพยนตร์เขาออกมาเป็นลองเทคแต่ไอ้เหี้ยใครเขียนบทอยู่อะลูโซ่โจลูโซ่
ส่วนแอนโทนีรูโซก็นั่งแท่นโปรดิวก็ช่วยทำงานกันเอาง่ายๆแซมฮาร์เกรฟมี2พี่น้องรูโซเนี่ยคอยเป็นที่ปรึกษาอยู่โอ้ไม่ต้องห่วงเรื่องเนี้ยเสมือนลองเทคเรื่องนี้ไม่ได้เป็นลองเทคจริงๆนะครับถ้าพูดว่าไม่ได้เป็นลองเทคจริงๆมันจะไม่ถูกซะทีเดียวมันไม่ได้เป็นลองเทคจริงๆทั้งหมดมันมีช็อตยาวๆช็อตยาวๆอย่างเช่นนี่ยกตัวอย่างลอยๆเลยนะจะไม่สปอยยกตัวอย่างเช่นต่อวิ่งข้ามแม่น้ำโขงไอ้เหี้ยกูยกตัวอย่างเพอร์เจอร์ไปเลยจะได้ไม่สปอยไงวิ่งข้ามแม่น้ำโขงขึ้นน้ำแล้วขึ้นรถจะต้องขับรถไล่ล่าต่อไอ้ช่วงจังหวะขึ้นรถแอบตัดนิดนึงแล้วเป็นซีนจากรถพอลงรถปั๊บแอบตัดนิดนึงแต่เวลาเรามาดูอ่ะเราจะรู้สึกเหมือนเฮ้ยเฮียยังไม่ตัดเลยกล้องยังไม่ตัดมันมีจังหวะตัดอยู่นะครับมันมีจังหวะตัดอยู่ซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเทคนิคที่จริงๆใช้กันมาแต่ไหนแต่ไรนะครับแต่ปัจจุบันน่ะวิธีการหรือเทคโนโลยีที่มันล้ำสมัยขึ้นทำให้การคัดเนียนๆแบบเนี้ยมันเนียบกว่าสมัยก่อนจริงๆการคัตติ้งแบบนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยยุคฟิล์มยุคอะไรนู้นแล้วมันเข้าใช้กันมานานแล้วแต่เนี่ยพอยุคปัจจุบันมันจะมี Steadicam มี iRobot เป็นหุ่นยนต์ใครเห็นป่ะเป็นแขนแมคานิกอะเป็นแขนแมคานิกให้พูดง่ายๆนะมันก็จะคำนวณมันก็จะมีการคำนวณใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกมาคำนวณใน movement ของกล้องบางครั้งเนี่ยก็ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกคำนวณเลยก็ได้ใช้วิธีมาร์คด้วย Extreme CU Extreme TU คือซูเปอร์ซียูเอาง่ายๆซูเปอร์ซียูผมขึ้นให้แล้วอะไรแบบเนี้ยมันคือซูเปอร์ซียูคือแคบมากๆพอมันแคบมากๆปั๊บมันแอบคัดเนียนได้เอาง่ายๆเวลาจะคัดซีนคุณจะรู้สึกได้ว่าจังหวะเนี้ยไอ้เหี้ยเข้าแคบผ่านประตูทำไมวะเข้าแคบผ่านเป้พระเอกทำไมวะนั่นแหละเขาคัดเข้าใจเปล่าแต่จริงๆอ่ะผมไม่ค่อยอยากจะไปพูดถึงแผลเพราะว่าความรู้สึกผมอ่ะไอ้พวกแผลแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แผลที่เกิดจากการผิดพลาดหรือแผลที่จะทำให้เราไม่สนุกมันเป็นช่วงจังหวะที่เขาพยายามสรรสร้างเขาพยายามเอาซีนแต่ละซีนมาต่อกันให้มันเหมือนเป็นลองเทคซึ่งมันยากเลยเว้ยชิบมันยากมากนะมันต้องคุยกันก่อนให้จบมันจะแบบคุยกันพลาดแม้สักหน่อยไม่ได้เลยมันต้องแบบฟิกซีเรียสเป๊ะเพื่อให้ผลงานออกมาในแบบที่ตัวผู้กำกับเขาต้องการเพราะฉะนั้นคุณลองนึกภาพว่าภาพยนตร์แอคชั่นที่กำกับโดยสตันแมนคนเก่งจากบ้าน MCU นี่อย่างการหลุดไปจากบ้าน AF นึกภาพว่าสตันคนเก่งจากบ้าน MCU มานั่งแท่นกำกับหนังแอคชั่นเรื่องนี้โดยมีคนเขียนบทและคนที่คอยเล่าเรื่องให้เป็นโจรุโซ่มันน่าจะการันตีอะไรได้บางอย่างแหละที่พูดได้เลยว่าไม่ควรพลาดในสุดสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนเฮ้ยเอาจริงแล้วพูดได้เลยนะเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่เรื่องราวไม่ได้ซับซ้อนเรื่องราวไม่ได้ซับซ้อนหนังเรื่องนี้เป็นหนังแอคชั่นที่ถ้าพูดถึงเรื่องอะนะมันก็จะเป็นหนังแอคชั่นที่คุณมีเห็นอยู่โดยทั่วไปความขัดแย้งปมความขัดแย้งช่วยตัวประกันชิงตัวประกันอะไรอย่างเงี้ยเราดูมาไม่รู้กี่สิบเรื่องแล้วถูกไหมแต่สิ่งที่มันแตกต่างจากหนังแอคชั่นประเภทนี้ที่มีอยู่ด่านอื่นก็คือคริสแฮมเวิร์ดกับโจรุโซ่จริงๆกูโคตรอวยเลยเหี้ยอวยอย่างกับเป็นติ่งคริสแฮมเวิร์ดเป็นติ่งโจรุโซ่งั้นไม่ใช่หรอกแต่ว่าหนังเรื่องนี้เขาทำให้ได้ดีจริงๆเมื่อภาพยนตร์มันทำออกมาได้ดีเราก็ต้องชมเชยกันนะครับผม เอาจริงๆมีอยู่หนึ่งเรื่องเหมือนกันที่มีคนพยายามหาว่าเฮ้ยพี่ฉากไหนถ่ายไทยบ้างฉากไหนถ่ายอินเดียบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอจะมีข่าวมาบ้างว่าถ่ายที่นครปฐมราชบุรีแถวๆนั้นนะครับเขาจะเก็บฟุตจากแถวๆนั้นเยอะเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูแล้วกันว่าช่วงไหนที่เฮ้ยดูเป็นนครปฐมดูเป็นราชบุรีบ้างมีองค์อยู่แถวนั้นแม้ถ้าเห็นองค์อยู่แถวนั้นราชบุรีอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปหาดูแล้วกันครับบางคนชอบดูแล้วชอบหาไงก็ลองดูแล้วกันแต่ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยบันเทิงไม่ต้องไปใส่ใจพวกนั้นก็ได้เอาเป็นว่าภาพยนตร์ออกมาไฟนอลงานเนี่ยบันเทิงมากตัวผู้กำกับทำได้ดีมากแล้วซีนแอคชั่นพูดเลยถ้าใครที่เป็นน้องๆหน้าใหม่หรือเด็กมัธยมกำลังจะเรียนฟิล์มหรือสนใจในเรื่องงานตัดต่อเนี่ยลองไปดูครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังแอคชั่นอีกเรื่องนึงที่ผมว่าหยิบยกให้เป็นเรฟเฟอเรนซ์ส่วนตัวในการคัตติ้งได้ไม่มากไปไม่น้อยไปกำลังดีเลยแล้วการคัตติ้งเนียนเนี่ยให้มันเสมือนลองเทคเนี่ยเขาทำกันอย่างไรลองไปดูก็ได้ยิ่งถ้าใครมี Netflix เนี่ยมันจะพอดได้ใช่ไหมพอถึงจังหวะที่เราสงสัยก็พอดแล้วก็จับเมาส์แล้วลากอะลองถูดูว่าเอ้ยช่วงนี้มันเขาทรานซิชันกันยังไงว่าเขาคัดกันยังไงลองดูก็ได้ครับหนังเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาเรื่องคัตติ้งได้เพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเรื่องนะเฉย
เรื่องเฉยๆแต่เรื่องสำหรับผมมันไม่ใช่ส่วนสำคัญเลยส่วนสำคัญผมก็คือซีนแอคชั่นการคราฟซีนในซีนแอคชั่นนี่คือเสน่ห์อีกอย่างนึงของการดูหนังแอคชั่นนะหนังแอคชั่นดีๆมันๆสักเรื่องเนี่ยบางทีมันไม่ต้องมีเรื่องราวที่เข้มข้นก็ได้แต่ไม่น่าเชื่อครับว่าหลังจากที่เขาไปเล่นพิเรนและในไม่กี่วินาทีเธอก็ปรากฏกายอยู่ใกล้ชายคนนี้ในระยะกระชั้นชิดคราฟซีนโคตรเจ๋งและเผ็ดดุเดือดมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมแม่งพระเอกเฮี้ยๆในการเรื่องปั้นซีนคราฟซีนแล้วคริสแฮมเบิร์ตกับหนังแอคชั่นแบบนี้เช็ดแม่เข้ากันชิบหายเหมือนม่วงเบาต้องมีน้ำปลาหวานอะม่วงเบาจิ้มน้ำปลาหวานนี่น้ำปลาหวานกะปินะจิ้มโว้ฟินสัตว์เอ้ยยิ่งถ้าจิ้มโดนกุ้งแห้งนะโอ้ฟินอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นเลยซึ่งส่วนที่เหลือนอกจากเรื่องนะผมชอบหมดเลยเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้นะ Extraction นะผมขอให้ไว้ที่ 7.5 คะแนนลองไปหาดูได้ครับแล้วเดี๋ยว Extraction มีเป็นคนสปอยแน่นอนนะครับผมยังไงซะก็คิดถึงนะไม่ได้รีวิวหนังใหม่ที่ทันกระแสมาสักพักแล้วไปรีวิวหนังเก่าเดี๋ยวรีวิวเรื่องต่อไปผมคิดอยู่ว่าจะรีวิวชักกี้ภาคแรกเลยถ้าพูดถึงหนังสแลชเชอร์ยุค80นะที่ติดตาตรึงใจทุกคนชักกี้คือหนึ่งในนั้นเดี๋ยวพูดถึงชักกี้กันหน่อยนะครับผมอ่ะยังไงก่อนจากกันไปครับผมฝากด้วยครับนี่คือช่องหนอนหนังนะฮะจะมีเพจใน YouTube ด้วยอีกเพจนึงเอาไว้ติดตามข่าวสารอัปเดตข่าวสารผมปล่อยคลิปใน YouTube เนี่ยก็จะไปแชร์ลงใน Facebook ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ทั้ง2ช่องเลยใครที่กดไลค์กด Subscribe ไปแล้วก็ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆครับผมขอบคุณจริงๆอ่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องนะฮะไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยจะปัดยาเข้าซิมโบลิกส้นตีนอะไรก็ตามไม่ว่าหนังเรื่องนั้นจะเป็นหนังที่คุณจะโคตรประทับใจหรือจะเหี้ยกับใจคุณเลยก็ตามเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องต้องไปดูเองครับเพื่อให้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ภาพยนตร์เรื่อง Extraction คุยกับกูไอ้แน่ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ